นะคะตลาดนัดมือ2ไปลุยของดีมักจะอยู่ข้างในสุดนะคะหอยคูณ5 บาท 10 บาทกุชชี่นะคะวันนี้เราจะไปตลาดนัดที่แบบว่าโอ้ my god ร้อนมากเพราะงานเจนว่าเหมาะมากกับการที่เราจะมาทดลองเมคอัพกันค่ะวันนี้ทางเราเลยจะทดลองนี่เลยเป็นคอสเมติกจากญี่ปุ่นนะคะเดจาวูค่ะเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเขาเนี่ย waterproof จริงหรือเปล่าช่วงนี้ฝนตกแดดออกใช่ปะมันจะอยู่ทนบนหน้าของเราหรือไม่นะคะและที่สำคัญคุณโปรดักต์ของเขาเกือบจะทุกชิ้นนะคะได้คอสเมและคอสเมเป็นอะไรที่แบบเจน trust มากเชื่อมากเรามาลองกันเลยค่ะตัวแรกนี้เลยนะคะนี่ก็คือเดจาวู natural lasting eyebrow ค่ะดินสอเขียนคิ้ว2หัวแบบนี้เลยมีหัวหนึ่งเป็นดินสออันเนี้ยเป็นดินสอ2มิลนะคะสามารถเขียนเป็นเส้นเล็กก็ได้เส้นใหญ่ก็ได้และอีกฝั่งนึงจะเป็นหัวแปรงปัดๆแบบนี้ซึ่งเราจะทำให้แบบเลนส์ให้มัน natural ได้มากขึ้นนะคะติดทนยาวนานถึง24 ชั่วโมงกันเลยค่ะต่อมานะคะจะลองนี่เลยค่ะ eyeliner cream pencil นะคะ natural navy ค่ะ cosme นับ1คุณอันนี้นะคะหัวดินสอเขาจะมีความเป็นแบบกลมๆเรียวๆเป็นวงรีนะคะเพราะเราสามารถเขียนเป็นแบบว่า 1.5 มิลก็ได้หรือใช้ด้าน3มิลนะคะในการเขียนได้คือเราสามารถดีไซน์ได้แบบเล็กเรียวใหญ่แล้วแต่การตวัดมือของเรานะคะก็นิ่มอยู่นะคือเขียนแล้วไม่รู้สึกเจ็บตานะคะก็นุ่มดีเลยแหละปิดท้ายนะคะนี่เลยมาสคาร่าค่ะคุณก็เดี๋ยวเรามาลองคุณอันใหญ่ก่อนดัดขนตากันเลยนะคะอันเดี๋ยวจะขอเริ่มที่ Deja Vu Lash Knockout นะคะน่ะ Full มี Volume เส้นขนตาเนี่ยเรียงตัวสวยไม่จับตัวเป็นก้อนเข้มและดำเงางามมากค่ะและที่สำคัญไม่แพนด้าและอันเนี้ยคือเขาบอกว่าสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่าอ่ะคุณจำเป็นที่ต้องใช้ Remover เฮ้ยมันจะเลิศเลยขนาดนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปจะขอพิสูจน์จริงๆว่าเฮ้ยถ้าเราใช้น้ำอุ่นปาดเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่านะคะและคุณอันนี้คือแบบเลิศตรงที่ว่าเขาจะถนอมผิวรอบดวงตาของเรานะคะใครที่จะกลัวมีริ้วรอย no worry ปิดท้ายนะคะนี่เลย tiny sniper นะคะนี่ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบแปรงเล็กๆแล้วก็จะหักมุมด้วยซึ่งจะทำให้เราปัดขนตาล่างได้ง่ายขึ้นนะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะก่อนที่จะจากไปขอบอกโปรโมชั่นก่อนคือของที่จะใช้ทั้งหมดในวันนี้นะคะตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นลดราคาค่ะคุณไม่ว่าจะที่ Lazada หรือ Shopee นะคะลดไปเลย 25% นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนเลยค่ะเพราะงั้นรีบเลยแต่ว่าคุณน้องจิ๋วคนนี้ tiny sniper ไม่ได้ร่วมรายการด้วยนะคะอันนี้คือเขาบอกเลยว่าลดหนักที่สุดตั้งแต่เคยมีแบรนด์นี้มานะคะเพราะงั้น25% ไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะไปซื้อตอนไหนแล้วค่ะคุณและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีช็อปอื่นๆด้วยไม่ว่าจะ Even Boy Bitrium Suruha Matsumoto Donkey Cosme Watson Beauty และก็ Cosmo Beauty นะคะส่วนช็อปออนไลน์เนี่ยก็มี Convi Lazada แล้วก็ Shopee ค่ะลองไปดูได้ช้าหมดอดเสียดายไม่รู้ด้วยนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเมคอัพพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกจากบ้านไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปตลาดกันในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะตลาดนัดปตวิกรค่ะไปกล้องนี้กี่บาทนะหอยคูณ5 บาท 10 บาทอันนี้เชื่อกระโปรงปะหนาหนาดูดีกลิตเตอร์ตัวนี้ก็ดูดีนะนี่นะคะมีป้ายคุ้มว่าของดีมักจะอยู่ข้างในสุดนะคะล้วงในสุดมักจะเจอของดีเหล่รองเท้าตัวเองตลอดเวลานั้นไม่ใช่มือสองขายนะคะแล้วคนคิดว่าขายมือสองไม่นะคะไม่นะคะหน้ากากที่ซื้อจากเกาหลีนะคะไม่รอดแล้วนะคะหนาเกินหายใจไม่ออกตอนนี้คือมัสคาร่ามัสคาร่าอยู่ใช่ไหมลงพื้นไปหมดแล้วนะคะกองนี้นะคะประชาชนเยอะมากดูดีอยู่นะนี่นี่นะคะเยอะมากแค่10 บาทเองค่ะโค้ดหาน้องเป็นห้าบาทเราจะเจอชาแนลในนี้ไหมอ่ะพูดปุ๊บมาปั๊บนะคะมันก็น่ารักอยู่นะกุชชี่นะคะคุณกุชชี่50 บาทเอาไปก่อนมันต้องคิดมากเฮ้ยเหมือนแอบเห็นดิออร์ต้องถอดรองเท้าไปแล้วนะคะเอาตัวนี้50 บาทจ้ะลดให้หน่อยได้ไหมได้ราคานี้แล้วจ้ะถูกแล้วเอาโอเค40โอ้ได้จริงด้วยขอบคุณนะคะขอให้ขายดีขายดีนะคะวันนี้ร้านปิดเร็วเลยเพราะว่าขายดีขายหมดนะคะนี่แอบมองไม่เห็นตำหนิเลยบ๊ายบาย
ให้หนูหน่อยได้ไหมได้ร้อยห้าสิบลดไปสิบบาทอากาศร้อนมากนะคะฉันว่ารองพื้นฉันหลุดหมดแล้วนะคะแต่ว่านี่มัสคาร่าอายไลเนอร์คือแบบยังอยู่นะคะคิ้วก็ยังอยู่แปลว่าวอเตอร์พรูฟจริงนะคะไปหนูยืนต่อเลยเอาละค่ะถึงบ้านเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเสื้อผ้าที่ฉันซื้อมาทั้งหมดในวันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะหมดนี้นะคะราคาแค่360บาทเท่านั้นเองค่ะคุณและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา mix and match เสื้อผ้าให้ดูกันว่าหลัก10บาทเนี่ยก็สามารถดูโก้เก๋ไฮโซดูเป็นหลักพันได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวฉันจะ mix and match ให้ดูอ่ะเรามาเริ่มที่ร้านแรกเลยนะร้านนี้คือแบบบอกเลยว่าสนุกสุดเนี่ยคุณ10บาทเท่านั้นกระโปรงตัวที่1กระโปรงตัวที่2นะคะลายจุดพอลกดอทและเสื้อเชิ้ตนะคะ10บาทเองถูกมากได้มา1ตัวค่ะน่ารักมากแล้วก็นิ่มมากด้วยนะคะอันนี้เจนยังมีความสงสัยอยู่ว่าเขาคืออะไรมีไว้ทำไมงงอยู่ว่าคืออะไรแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราสามารถ mix and match เขาได้หรือเปล่านะและนี่นะคะอีก2ตัวเลยจากร้านเจนกนะคะเป็นกางเกงนะโอ้โหใหม่ก็อันนี้แบบแบรนด์นิวค่ะคุณแต่เราซื้อมาในราคา20บาทเท่านั้นนะคะคือคุ้มมากนะคะอันนี้ก็ภูมิใจนะดูดีมากเป็นเบรเซอร์นะคะเจนว่าเป็นแบบของคุณผู้ชายทำงานแหละแต่เราก็ดูแบบโอเวอร์ไซส์อยู่สามารถ mix and match นะคะอันนี้ก็ราคาแค่50บาทเท่านั้นคุ้มมากไว้ไปงานจีนเป็นชุดนี่เลยนะคะ dress ตัวที่2เสื้อยืดนะคะอันนี้เป็นมือ1แต่ว่าเป็นมือ1ที่มีตำหนิเขาเลยมาโลขายเหลือแค่10บาทเท่านั้นนี่เลยนี่เลยฉันได้กระเป๋ากุชชี่มาจากแบบโกงอ่ะแบบกองที่แบบเยอะมากนะคะก็ไม่น่าเชื่อนี่50บาทเท่านั้นเองค่ะคุณคือเจนก็ไม่รู้ว่านี่แบบมือ1มือ2นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอามา mix and match เสื้อผ้านะคะมาลองดูว่าเราสามารถสไตลิ่งให้มันดูแบบโก้เก๋ได้หรือเปล่านะคะก็นี่แหละค่ะคือทั้งหมดที่เจนซื้อมาเพราะงานเนี่ยเดี๋ยวจะมาลอง mix and match ให้เพื่อนๆดูนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะเจนเอามา mix กางเกงยีนที่บ้านนะคะจริงๆแล้วในกางเกงยีนที่นู่นก็สวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเจนหาไซส์ที่พอดีเอวเจนไม่ได้เจนก็เลยเอามาใส่กับที่บ้านนะคะนี่เลยน่ารักอยู่ดูแบบแคชชวลอมวยนะคะเสื้อใส่กางเกงเอวสูงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะปล่อยออกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเสื้อผ้าหรือเสื้อยืดที่ดูเพลนๆแบบนี้นะคะเราสามารถพับแขนเสื้อของเขาให้ดูมีอะไรมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มโดยการใส่อัคเซสซอรีนะคะอย่างเจนนี่เลยก็เป็นเข็มขัดที่เจนมีที่บ้านอยู่แล้วนะคะเป็นสีดำธรรมดาเลยแต่พอเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยเสื้อผ้าที่ดูเพลนสุดๆนะคะเบสิกสุดๆก็ดูมีอะไรมากขึ้นค่ะไม่น่าเชื่อนะคะแค่ใส่เสื้อยืดกับเบเซอร์โอเวอร์ไซส์ตัวนึงแบบนี้นะคะก็ดูแบบหลักพันมากลุคนี้นะคะอาจจะดูแบบแมนจนเกินไปเพราะว่าเบลเซอร์เราตัวใหญ่มากเพราะนี่เป็นเสื้อสูทของผู้ชายนะคะเราสามารถเพิ่มเติมโดยการใช้อัคเซสซอรีได้เลยอย่างนี้นะคะเป็นสร้อยคอสีทองนะคะพร้อมกับนี่เลยต่างหูสีทองนะคะพอใส่ด้วยกันก็จะดูแบบเฟมินินมากขึ้นค่ะนี่เข้าด้วยกันเลยไปทำงานได้เลยนะลุคนี้เอาละค่ะอีกลุคนึงนะคะบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่น่าเชื่ออิมเพรสมากนะคะว่าตัวเองสามารถ mix and match ทั้งหมดให้ดูสวยแบบนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะเจนก็ซื้อมาราคา80บาทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นเดรสผู้หญิงใส่ไปทำงานนะแต่ว่าเจนเอามาใส่เป็นเสื้อกั๊กเสื้อนอกยาวแบบนี้นะคะพร้อมกับเสื้อยืดข้างในตัวละ10บาทนะคะส่วนกางเกงอันนี้เนี่ยก็20บาทเท่านั้นเองนะคะจากร้านเจนนกนะดูดีมากอ่ะไม่น่าเชื่อตัวนี้เจนบอกเลยคุ้มมากนะคะนี่ได้อยู่ไหนเช็คเมคอัพหน่อยรองพื้นเจนมีเริ่มแบบหลุดบ้างช่วงคางช่วงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่หน้ากากใช่ปะแต่มาสคาร่ามาสคาร่าอายไลเนอร์อายไลเนอร์ไม่เลอะไม่หลุดเลยนะคะคิ้วก็ยังอยู่เลิศมากต่อมาลุคนี้น่ารักมากเกาหลีสุดนะคะเป็นสีเสื้อผ้าที่กำลังเทรนดี้มากเป็นลายแหลกสีม่วงนะคะแล้วก็พร้อมกับกระโปรงพอกระดอดเจนเพิ่มเติมนะคะกับหมวกอาดิดาสอันนี้เลยเพราะว่าสีมันมิกซ์ไม่น่าเชื่อเสื้อ20บาทกระโปรง20บาทนะคะลุคนี้แค่40บาทเท่านั้นเองค่ะลุคต่อไปนะคะลุคนี้บอกเลยว่าเหมาะกับสาวออฟฟิศมากนี่นะคะเราสามารถซื้อเสื้อผ้ามือ2ได้ในราคา50 20 30นะคะแล้วเราก็ได้ลุคไปทำงานแบบนี้แล้วใช้เงินอย่างฉลาดค่ะสาวออฟฟิศนี่เลยนะคะดูแบบ put together ดูน่าเชื่อถือ professional นะคะนี่นะคะกระโปรงปริศนาที่เจนไม่รู้ว่าเป็นผ้าพันคอหรือเป็นประกบเป็นกระโปรงแต่ว่ามันก็สามารถใส่เป็นบอดี้คอนได้อยู่นะเนี่ยดูแพงมากนะ80บาทแต่ถ้าเกิดคิดว่าอันเนี้ยมันเพลนไปนะคะสีดำเราสามารถเอาเข็มขัดนะคะสีขาวมาใส่ให้ดูมีอะไรมากขึ้นก็ได้เหมือนกันมันจะทำให้
ชุดเราดูแบบมีเอวมากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากไปอย่างที่เจนบอกนะคะว่าวันนี้เมคอัพของเราเราใช้ของ Deja Vu นะคะไม่หลุดไม่เลอะไม่แพนด้าเลย Amazing มากว่าใต้ตาดิฉันไม่แพนด้าเลยและอันเนี้ยเขาเคลมมาว่าเราสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำอุ่นนะคะนี่ฉันก็ไปเอาน้ำอุ่นมาเรียบร้อยแล้วก็จะลองมาปาดดูว่ามันจะหลุดด้วยน้ำเปล่าน้ำอุ่นหรือเปล่านะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ค่ะกดไปนะคะเฮ้ยหลุดอยู่นะหลุดอยู่นะแต่ว่าโดนเหงื่อโดนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่โดนน้ำอุ่นและหลุดอะคุณเพิ่มนิดนึงให้สำลีมันชุ่มๆนะคะน้ำเปล่าก็สามารถรีมูฟเมคอัพของ Deja Vu ได้นะคะนี่ไม่น่าเชื่อว่าล้างออกได้จริงนะคะเพราะงั้นไม่ซื้อตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะอย่างที่เจนบอกว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่ใน Shopee กับ Lazada 25% ไปซื้อได้เลยค่ะด่วนๆเลิศมากเอาละค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเจนนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย